ครับครับวันนี้ก็มาที่สปากาแฟหน้าวัดเพชรจริตเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะมาพูดคุยกับกอการเมืองที่นี่คำถามที่ต้องถามก็คือว่าการจัดตั้งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้คืบหน้าไปถึงไหนก็อยากจะเรียนนะครับว่าหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมรัฐบาลอื่นได้โหวตให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วโดยภายใต้เงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์ใน3เรื่องที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 1. พรรคประชาธิปัตย์เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย 2. ให้รับนโยบายการประกันรายได้สินค้าการเกษตรของพรรคประชาธิปัตย์ไปเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ 3. นะครับการบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้จะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันประชาธิปัตย์ก็พร้อมที่จะถอนตัวออกจากรัฐบาลทันทีส่วนเงื่อนไขที่4เป็นเงื่อนไขที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนนั่นก็คือโควต้ารัฐมนตรีประชาธิปัตย์ยื่นข้อเสนอว่าถ้าให้ประชาธิปัตย์แก้ปัญหาพืชผลการเกษตรให้มีคุณภาพให้ได้ราคาตามที่ประกันรายได้เกษตรกรคือปาล์มกิโลละไม่น้อยกว่า4บาทยางกิโลละไม่น้อยกว่า60บาทนั้นจะต้องให้ประชาธิปัตย์เข้าไปบริหารกระทรวง2กระทรวงหลัก1กระทรวงเกษตรเพื่อส่งเสริมการผลิตรับผิดชอบในการผลิตสินค้าการเกษตร2กระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่เกี่ยวกับการขายการนำสินค้าผลผลิตของพี่น้องประชาชนไปขายทั้งในและต่างประเทศถ้าไม่ให้2กระทรวงหลักนี้เราก็เชื่อว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาราคาสินค้าการเกษตรของพี่น้องประชาชนได้วันนี้ข่าวหน้าสื่อต่างๆก็บอกว่าแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะเอากระทรวงหลัก2กระทรวงนี้คืนก็อยากจะเรียนว่าถ้าเอา2กระทรวงนี้คืนเท่ากับเป็นการผิดสัญญาเงื่อนไขที่มีให้กับพรรคประชาธิปัตย์4เงื่อนไขนี้เป็นเงื่อน4เงื่อนไขที่ประชุมสสและกรรมการบริหารพรรคได้พิจารณานะครับหลักเกณฑ์และก็การตัดสินใจที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อเงื่อนไขใน4ข้อเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งผิดข้อตกลงผิดคำสัญญาแน่นอนที่สุดครับประชาธิปัตย์จะต้องนำข้อเสนอทั้ง4ข้อนี้และก็เปลี่ยนแปลงทั้งหมดมาพิจารณาใหม่ในที่ประชุมสสอีกครั้งเพราะฉะนั้นพรรคพลังประชารัฐจะคิดว่าจะมัดมือชกจะคิดว่าได้นายกไปแล้วไม่แคร์พรรคร่วมรัฐบาลนะครับส่วนตัวผมอยากจะบอกนะครับว่ามันไม่ง่ายเหมือนกับที่คุณคิดและเราก็เชื่อว่าถ้าคุณผิดสัญญาตั้งแต่ต้นไม่มีหลักประกันใดว่าจะผิดสัญญาอีกต่อไปผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์จะต้องทบทวนในที่ประชุมสสและกรรมการบริหารพรรคกับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนครับ